ข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีใสผูกด้วยเชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเข็นไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้ารอกบ้านเย็นข้ามันลูกทุ่งเองก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนเจ้าหน้าข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีหูข้าพูดเองมึงกูวังดูก็ตรงหนักหนาข้าชอบไทยเดิมข้าส่งข้าเสริมคำพูดบ้านข้าข้าแต่งก็เองเป็นของข้าเขาเรียกพันยาแต่ข้าเรียกเมียครับก็มีคนถามจนรับโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะรับไลน์รับเมสเซนเจอร์รับอะไรไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมานั่งคุยนะตอบคำถามไปเลย 1. ข่าวที่ถามว่าพลเอกเปรมเนี่ยตื่นขึ้นมาและจำอะไรไม่ได้นั้นน่ะและตอนนี้แพทย์ก็ให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ตอบว่าผมได้รับการยืนยันจากคนที่เชื่อถือได้นะครับคือผมเนี่ยได้รับคำยืนยันจากคนที่เชื่อถือได้นะแต่ไอ้คนที่ผมเชื่อถือได้เนี่ยนะมันจะโดนหลอกมาหรือเปล่านั่นน่ะไอ้นี่มันไปถึงช่วงนั้นแล้วผมตอบไม่ได้แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่มาทางนี้เนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่า 90% ขึ้นไปอ่ะนะและหลังจากนั้นแล้วผมก็ได้เช็คข่าวนี่อีกเพราะว่ามีคนเขาก็นะเป็นห่วงพลเอกเปรมเยอะอย่าลืมว่าพลเอกเปรมนี่แฟนคลับเยอะนะคนก็อยากให้พลเอกเปรมอยู่เกินร้อยอ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะมันทำให้ยังทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะมันยังไม่ตกนรกเต็มที่ก็อยากให้พลเอกเปรมอยู่เพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะตกนรกกันทั้งประเทศไอ้คนพวกนี้ก็ไม่อยากให้พลเอกเปรมตายหรือไม่อยากให้พลเอกเปรมเป็นอะไรไปนะและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้นะประชาชนคนไทยนี่ผมพูดจากข้อเท็จจริงนะไม่ได้ไปใส่ใครให้ใครด้วยไอ้คนที่เขาเรียกฝ่ายอนุรักษ์ที่มันสุดขั้วไอ้พวกเอ็กซ์ตรีมนะไอ้พวกสุดขั้วไอ้พวกอนุรักษ์ไอ้พวกที่ล่าหลังสุดโต่งเนี่ยมันก็ต้องการให้พลเอกเปรมอยู่ต่อและมันก็จะปิดประเทศนะมันก็จะปิดประเทศมันไม่สนใจโลกภายนอกและมันก็จะสกัดกั้นไม่ให้ใดประชาธิปไตยไอ้พวกนี้มันอยากให้พลเอกเปรมอยู่ต่อและก็มีจำนวนไม่น้อยนะแต่อีกพวกหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือคนไทยที่เขาอยากได้ประชาธิปไตยคนไทยที่เขามองเห็นว่าพลเอกเปรมเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลอย่างสูงสามารถรวบรวมอขุนศึกและกลุ่มอมาตย์เนี่ยเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ดึงให้ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังยิ่งในยุคคสช.เนี่ยยิ่งแสดงให้เห็นชัดว่าประเทศไทยเนี่ยนะถอยหลังลงเหวไปเลยทีเดียวคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องการประชาธิปไตยต้องการประชาธิปไตย
คือประชาธิปไตย 100% น่ะนะพวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่นะพวกที่เห็นว่าพลเอกเปรมวันนี้ร่วมกับพวกมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งนะพูดง่ายๆว่าเป็นคู่ใจคู่กายกันเนี่ยกำลังนะกำลังซ่องสุมกำลังและก็นะร่วมมือกันกับขุนศึกและก็พวกอำมาตย์ขุนศึกกับอำมาตย์วันนี้ร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศของนะอำมาตย์ร่วมกับขุนศึกโดยนะแอปพลายหรือประยุกต์กับระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะระบอบคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเอามาแอปพลายหรือว่าเอามาประยุกต์เข้ากันจนวันนี้มีการพิสูจน์กันชัดแล้วว่าฝ่ายสุรยุทธ์จุฬานนท์และพลเอกเปรมเนี่ยร่วมกับอำมาตย์เนี่ยสามารถบีบบังคับว่าประเทศไทยจะต้องทำอย่างไรเนี่ยจะต้องขึ้นต่อกลุ่มเขาเหตุการณ์วันที่8ที่ผ่านมานั้นเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าวันนี้ขุนศึกจับมือกับอำมาตย์จับมือกับสุรยุทธ์เปรมสกัดกั้นผู้ที่มาสนับสนุนประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเสื้อแดงก็ว่าได้อาจจะไม่ใช่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยซะ 100% แต่เป็นฝ่ายเสื้อแดงก็ว่าได้ผมพูดอะไรเนี่ยนะครับผมไม่พูดแบบดัดจริตนะครับก็ขอเรียนกันตรงๆนะว่าอย่างอุบลรัตน์มาเป็นแคนดิเดตเนี่ยนะมาเป็นแคนดิเดตของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่ามาสนับสนุนพรรคของฝ่ายเสื้อแดงอ่ะนะถ้าสมมุติว่าสุดอุบลรัตน์ไปเป็นแคนดิเดตของพรรคและรวมพลังประชารัฐหรือเป็นพรรคของไอ้เทือกก็แสดงว่าอุบลรัตน์ไปสนับสนุนฝ่ายเสื้อเหลืองนี่ที่ผมพูดตามเนื้อผ้าจริงๆดังนั้นเนี่ยเมื่อมันความจริงมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าอุบลรัตน์ซึ่งเราได้วิเคราะห์แล้วว่าการกระทำของอุบลรัตน์และก็ของน้องชายรัชกาลที่10นั้นจะไม่รู้กันเลยเหรอมันต้องรู้กันนะอันนี้เราจะไม่กลับไปวิเคราะห์กันตรงนี้มันเสียเวลาแล้วแต่ในเมื่อรู้กันแล้วทำไมถึงมีราชองค์การออกมาเบรกตัวโกงให้อุบลรัตน์ถอยนะเบียดตกเวทีแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นกกต.ก็นะประกาศแล้วว่ามีคุณสมบัติพร้อมแล้วก็เล่นการเมืองได้ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ไปสนับสนุนหรือไม่ได้ไปต่อต้านอะไรนะนี่ผมอธิบายการเมืองรายงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาใครอย่ามาดัดจริตอย่ามาสะเออสะอื้นมาบอกว่าผมเชียร์คนโน้นคนนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่ได้เชียร์อะไรนะก็ชี้ให้เห็นว่านะชี้ให้เห็นว่ามันอำนาจนะอำนาจวันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับคือจะสรุปว่าอำนาจที่แสดงออกในวันที่8นะวันที่8ตอนกลางคืนที่สามารถทำให้ราชองค์การหลุดออกมาและก็ทำให้อุบลรัตน์เนี่ยนะครับต้องตกเวทีการเมืองไปนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วครับก็ยังไม่ได้จบทีเดียวนะแต่หมายความว่าเหตุการณ์วันที่8เหตุการณ์วันที่8เนี่ยเราจะไปตีความนะว่าเราชนะหรือว่าฝ่ายเสื้อแดงชนะนะคำว่าเราหมายความว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยว่าพวกเสื้อแดงจะชนะเนี่ยนะตีความไม่ได้ครับที่ผมบอกว่ายกหนึ่งนะยกหนึ่งเนี่ยนะฝ่ายอุบลรัตน์ถูกเบียดตกเวทีถ้าเป็นมวยเนี่ยคะแนนเนี่ยนะเป็นรองอะนะถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยนะฝ่ายไอ้คสช.ฝ่ายประยุทธ์เนี่ยนะมันได้10นะแต่ว่าฝ่ายอุบลรัตน์ฝ่ายพรรคพลังไอ้พรรคไทยรักษาชาติหรือฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยได้9นะนี่คือยก1และผมก็ได้บอกแล้วว่ายก1เนี่ยแพ้แต่ไม่ได้หมายความว่าแพ้ไปตลอดและยก1เนี่ยประยุทธ์ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าชนะไปตลอดวันนี้กำลังเข้ามาสู่ยก2ครับผมมารายงานให้ท่านทราบเนี่ยนะครับใน2ประเด็นวันนี้ก็คือประเด็นข่าวได้ติดต่อเช็คไปแล้วเขาบอกว่าเป็นความจริงครับพลเอกเปรมนะ
ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจนะพลเอกเปรมจะตายพลเอกเปรมจะอยู่เนี่ยผมบอกตรงผมไม่ได้ไปอินกับเรื่องพวกนี้นะแต่เพียงแต่ว่ามันมีผลเหมือนกันพลเอกเปรมตายก็มีผลต่อทางการเมืองนะฮะยังอยู่ก็มีผลนะและผมจะไม่เสียเวลามาวิเคราะห์นะว่ามันมีผลอะไรยังไงเพียงแต่ว่าพลเอกเปรมเนี่ยตอนนี้มีอาการนะฮะตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับมีอาการตื่นขึ้นมานี่จำใครไม่ได้นะฮะอันนี้ข่าวอันนี้ค่อนข้างจริงแต่หมอจะรักษาหายได้หายไม่ได้ไม่หายหรือจะยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ข่าวนี้จริงแน่นอนนะแต่ว่าหมอจะรักษาหายหรือไม่หายนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะเขาอัดทั้งสเต็มเซลล์เขามีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อย่างดีก็เอาละนะก็ติดตามกันต่อไปแต่ไม่ใช่ข่าวลวงไม่ใช่ข่าวล่อแน่นอนและสองนะเรื่องที่ไม่ใช่ข่าวลวงข่าวล่อก็คือเรื่องของวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ผมต้องมาพูดเรื่องสถานการณ์ให้พี่น้องคนไทยเข้าใจนะท่านทำความเข้าใจท่านอย่าได้เอาความรู้สึกของท่านเนี่ยนะครับมาวัดหรือมาตัดสินนะคือวันนี้เนี่ยสุรยุทธ์เป็นคนที่นะคุมอำนาจร่วมกับนะคสช.ทั้งหมดในประเทศไทยนะแล้วก็บีบฝ่ายราชการที่10และฝ่ายวังนะบีบฝ่ายราชการที่10และฝ่ายวังนะทีนี้ไอ้การบีบของสุรยุทธ์เนี่ยนะกับกองทัพวันนี้รวมกับพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยนะมันจะบีบได้นานแค่ไหนอันนี้เนี่ยนะตอบไม่ได้บีบได้นานแค่ไหนแล้วบีบแล้วเนี่ยนะฝ่ายวังจะยอมต่อไปได้นานแค่ไหนอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้และก็ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยเพราะว่าวันนี้สถานการณ์บันเดินมาถึงขั้นที่ผมจะมาบอกให้พี่น้องเรานะคนไทยทั้งประเทศใครจะอยู่ฝ่ายไหนเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่เกี่ยวกันผมทำหน้าที่เหมือนกับ1เป็นผู้สื่อข่าวและ2เป็นคนวิเคราะห์ข่าวนะวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองนะให้คนไทยทุกฝ่ายนะฟังเท่านั้นเองก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยนะฝ่ายรัชการที่10ก็ไม่แฮปปี้นะยอมไม่ได้ยก1จำเป็นต้องมีนะจำเป็นต้องปล่อยให้ราชองค์การนะไม่ใช่พระบรมราชองค์การนะราชองค์การเฉยๆหลุดออกไปนะไม่ว่าใครจะบอกว่าปลอมหรือไม่ปลอมแต่มันหลุดออกไปแล้วก็มันก็เถื่อนนั่นแหละเป็นที่ใช้กันอยู่นะแล้วเวลาเนี่ยจะไต่สวนเนี่ยนะก็ค่อยว่ากันอีกทีนั่นเป็นยกที่สองแล้วนะยกที่สองแล้วนะแต่ว่ายกหนึ่งเนี่ยนะเอาละเมื่อเบียดอุบลรัตน์ตกนะเก้าอี้ไปเนี่ยนะแต่อุบลรัตน์ก็ยังสู้ต่อเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่านะหลังจากเบียดอุบลรัตน์ตกเก้าอี้เนี่ยนะประยุทธ์ไม่ใช่แค่นั้นนะมันเหิมเกริมมันออกมาตบหน้าอุบลรัตน์ชาติใหญ่ด้วยการบอกว่าไอ้เนี่ยนะไม่มีงบให้แล้วนะไอ้ทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยทั้งๆจริงๆทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยก็จะใช้งบที่เขาหามาเองเยอะกว่านะพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมไปเชียร์ทูบีนัมเบอร์วันนะไม่ใช่ผมกำลังชี้ท่านเห็นว่าธรรมดาเนี่ยนะไม่มีใครกล้าเหิมเกริมอย่างนี้ก็ไอ้นี่ไงไอ้นิสัยของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นอย่างนี้ไงนะและมันไม่ใช่เพิ่งทำกับเจ้านะมันหลอกมาเนี่ยนะมันหลอกเนี่ยก่อนเนี่ยนะไปถามนั่นนะไปถามรัฐบาลเก่าดูนะแม้กระทั่งคนใกล้ชิดทักษิณเองเนี่ยนะระดับนะอดีตเคยอยู่ใกล้ชิดกันมากเลยยังดีใจเลยประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจก็คิดว่ายึดอำนาจแล้วประยุทธ์จะมาช่วยไงนะผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวมันไปกระเทือนคนอื่นเข้านะไอ้คนที่เคยหวังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะก่อนยึดอำนาจก็คิดว่าประยุทธ์เนี่ยนะยึดอำนาจเพื่อจะเอาไอ้สุเทพเนี่ยออกเพื่อเบรกสุเทพและจะช่วยนะและจะช่วยให้รัฐบาลยิ่งรักไอ้ยิ่งรักอะไรอะไรได้กลับมาอีกและจะช่วยถึงขั้นจะเอาทักษิณกลับมาเนี่ยและในที่สุดนะสันดานประยุทธ์มันก็ออกไงนะแล้วก็มันไม่ใช่สันดานประยุทธ์คนเดียวมันสันดานคสช.สันดานอมาตย์สันดานเปรมสันดานสุรยุทธ์ซึ่งมันนะร่วมกันจับมือกันมาตลอดเนี่ยมันก็แสดงออกนะตอนแรกนะมันก็นะทำเป็นว่าจะหาทางช่วยทักษิณกลับมาแต่มันยึดอำนาจได้เบ็ดเสร็จเป็นไงครับมันเล่นทักษิณเล่นยิ่งลักษณ์จมเขี้ยวเลยนะและวันนี้มันเหิมเกริมไงคนพวกนี้มันเหิมเกริมนะมันคิดว่าในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะยิ่งกษัตริย์อยู่ต่างประเทศและมันกลุ่มกลไกภายในกองทัพได้หมดเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็เหิมเกริมถึงขั้นนะ
มันยึดอำนาจยึดอำนาจนะแบบอ่อนๆนะนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่อ่อนหรอกขนาดที่ว่านะเบียดให้พี่สาวของรัชกาลที่10ซึ่งจะมาลงเล่นการเมืองแบบประชาชนทั่วไปต้องหลุดออกจากวงโคจรไปเนี่ยดังนั้นวันนี้ผมมารายงานสถานการณ์อยู่ในช่วงของยก2นะไอ้ยกแรกบอกไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยยก2ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้อยู่ข้างไหนยังไงผมรายงานสถานการณ์ผมอธิบายสถานการณ์เท่านั้นนะยก2เนี่ยจะเป็นยกที่ต่อสู้กันต่อไปนี้นะยก2มวยคราวนี้เนี่ยมันอาจจะมี3ยกหรือ5ยกเรายังไม่รู้นะเอาเป็นว่ายก2ต่อไปนี้นะคนที่คุมตอนนี้นะบัญชาการทั้งหมดคือสุรยุทธ์จุลานนท์นะไม่วันนี้ด้วยเงื่อนไขจากเรื่องนะจากเรื่องสุขภาพก็ดีอะไรก็ดีก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้แล้วแต่ว่าสุรยุทธ์จุลานนท์วันนี้เนี่ยนะแล้วก็คสช.ร่วมกับอำมาตย์ทั้งหมดคือระบบราชการทั้งหมดวันนี้เอาละครับให้ท่านจับตามองว่าประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะและก็วันนี้มันเป็นการต่อสู้กันเนี่ยนะผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้สถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้นะเพื่อให้ท่านได้เข้าใจง่ายๆนะตำรวจนักเลงนะและก็ผู้สื่อข่าวนะหรือว่าสื่อมวลชนนะเอาละผมจะเปรียบเทียบสถานการณ์วันนี้ให้ท่านฟังสื่อมวลชนตำรวจและก็นักเลงไอ้สื่อมวลชนเนี่ยมันไม่กลัวตำรวจนะแต่มันกลัวนักเลงเห็นไหมไอ้สื่อมวลชนเนี่ยมันกลัวนักเลงนักเลงอันธพาลนี่แหละนะแต่ว่าตำรวจเนี่ยกลับไปกลัวสื่อมวลชนเห็นไหมแล้วก็ไอ้นักเลงเนี่ยมันกลับไปกลัวตำรวจเออนักเลงมันกลัวตำรวจนะแต่มันไม่กลัวสื่อไอ้สื่อเนี่ยมันไม่กลัวตำรวจแต่มันกลัวนักเลงนะไอ้นักเลงเนี่ยกลัวสื่อไม่ใช่ไอ้ตำรวจเนี่ยกลัวสื่อมวลชนแต่ไม่กลัวนักเลงนี่ไงดังนั้นวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะมันมีเจ้านะมันมีเจ้าและก็มันมีประชาชนนะแล้วมันก็มีขุนศึกเนี่ยรวมไปถึงอำมาตย์อะไรด้วยเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกับนักเลงสื่อมวลชนและก็ตำรวจนั่นแหละแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เป็นจริงมีเจ้านะมีกองทัพหรือว่ามีขุนศึกร่วมกับนะมีขุนศึกร่วมกับอำมาตย์นะและก็มีประชาชนประชาชนกลัวเจ้านะประชาชนกลัวเจ้ากลัวขุนศึกร่วมกับอำมาตย์เห็นไหมประชาชนเรียกกลัวเจ้าแต่เจ้าเรียกกลัวขุนศึกร่วมกับอำมาตย์ไอ้ขุนศึกร่วมกับอำมาตย์เนี่ยมันเสือกกลัวประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าจับเหลือคู่ต่อสู้กันวันนี้เนี่ยวันนี้นะสุรยุทธ์จุลานนท์ที่มันกลางมันคิดว่ามันมีคสช.อยู่แล้วเนี่ยแล้วมันเห็นว่าประชาชนเนี่ยไม่กล้าสู้มันเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วกฎเกณฑ์มันมีอยู่ว่าไอ้ขุนศึกเนี่ยมันไม่มีทางชนะประชาชนได้เหลือแต่ว่าถ้าเงื่อนไขที่ประชาชนรวมกันได้นะถ้าเงื่อนไขประชาชนรวมกันได้เนี่ยนะมันจะนะพังมันจะนะเขาเรียกว่ามันก็จะโค่นไอ้ขุนศึกกับไอ้อมาตย์ได้ทีนี้ในวันนี้มันจะมีเงื่อนไขประชาชนรวมกันได้ไหมมันก็น่าคิดนะท่านผู้ฟังเพราะวันนี้เจ้าอยู่ภายใต้ความกลัวขุนศึกและขุนศึกวันนี้ขุนศึกกับอมาตย์วันนี้เนี่ยนะมันขู่ขนาดหนักเลยนะมันขู่เจ้าขนาดหนักเลยดังนั้นสถานการณ์ยกที่2เนี่ยมันจะออกมารูปแบบไหนบ้างรูปแบบที่ว่าไอ้ขุนศึกกับอำมาตย์เนี่ยมันจะมาจับมือประชาชนไปล้มเจ้าเนี่ยมันคงยากประเทศไทยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ขุนศึกไม่ว่าคสช.ไม่ไหวเปรมไม่ว่าสุรยุทธ์เนี่ย
มันไม่ได้ทำให้คนรักมันนะคนเกลียดมันมากนะดังนั้นมันจะมาเอาประชาชนไปร่วมมือกันล้มเจ้าวันนี้เนี่ยมันคงทำยากแต่มันน่ะคิดล้มเจ้าและเจ้าก็กลัวมันจริงๆด้วยตอนนี้ดังนั้นเนี่ยนั้นแนวโน้มมันจะออกมาในลักษณะที่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเจ้าและก็เจ้าเริ่มหันมาจับมือกับประชาชนแล้วนะลงมาเดินประชาชนแล้วถ้าเจ้าจับมือกับประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยกวาดไอ้พวกคสช.กวาดไอ้อำมาตย์อะไรพวกนี้ออกไปเกลี้ยงได้เลยและการที่เจ้าเนี่ยจะหันมาจับมือประชาชนเนี่ยนะนี่แหละคือสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนเนี่ยนะทั่วประเทศได้เลยแล้วนี่คือจุดจบของคสช.นะนี่คือจุดจบของพวกอำมาตย์ทั้งหลายแต่ทีนี้เนี่ยประชาชนอย่าเพิ่งดีใจนะนั่นคือลักษณะนะการชิงอำนาจกันนั่นคือ power play แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสมมติประชาชนจับมือกับเจ้าแล้วเนี่ยนะล้มคสช.ล้มไอ้อำมาตย์เนี่ยไปแล้วเนี่ยล้มขุนศึกล้มอำมาตย์ไปแล้วเนี่ยนะจับมือกับเจ้าแล้วเนี่ยประชาชนจะได้ประชาธิปไตยไหมตอบได้เลยว่าแล้วยังไม่ได้ประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าไปล้มขุนศึกล้มอำมาตย์แล้วจะได้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือถ้ากษัตริย์เอาด้วยว่าต้องการให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและมีหลักการปกครอง5ประการร่วมกับประชาชนและกษัตริย์ก็อยู่ในฐานะแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นอันนั้นเนี่ยแหละประเทศไทยจะได้ประชาธิปไตยแต่วันนี้ไม่ว่าและในอนาคตคุณจะได้ประชาธิปไตยหรือไม่แต่วันนี้ประเทศไทยเดินเข้าไปสู่ยกที่สองคือจะต้องสู้กันระหว่างนะขุนศึกร่วมมือกับอำมาตย์และจะร่วมกันสู้กับนะฝ่ายกษัตริย์และผมเชื่อว่างานนี้ให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะและใครนะจะไปจับคู่กับใครไปคิดเอาเองนะผมไม่ชี้นำไม่ชี้แนะผมวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าเพราะว่าคนมันเกลียดไอ้เหี้ยเลเนี่ยนะมันเกลียดคสช.มันเกลียดไอ้เปรมเกลียดไอ้กลุ่มอำมาตย์เกลียดไอ้พวกปปส.ที่แม่งเอาประเทศไทยลงนรกมานานเนี่ยไอ้พวกนี้จะไปล้มกษัตริย์ที่เป็นไปไม่ได้ผมมองแล้วประเทศไทยที่พูดแบบไม่เอาใจใครนะโอกาสที่ฝ่ายกษัตริย์เนี่ยจะมาร่วมมือกันเนี่ยนะล้มนะคสช.ล้มขุนศึกมากกว่าเอาละบางคนก็บอกว่ามันคุมกองทัพมันมีอาวุธนะประชาชนร่วมมือกษัตริย์แล้วเนี่ยนะก็ยังสู้มันไม่ได้เพราะมันมีอาวุธแน่นอนแล้วครับถ้าท่านนั่งคิดอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยนะไม่มองถึงพัฒนาการของการต่อสู้ไม่มองถึงยุทธวิธีของการต่อสู้ท่านไปมองแค่นะแบบตายด้านว่าใครมีอาวุธมากกว่าชนะอันนั้นเนี่ยนะก็ขอบอกกับท่านว่ามันไม่ตรงกับนะข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่ข้อเท็จจริงเนี่ยให้มึงมีอาวุธอ่ะถ้าประชาชนรวมกันลุกขึ้นเนี่ยนะแต่ละประเทศมันมีเงื่อนไขประชาชนลุกขึ้นไม่เหมือนกันนะอย่างที่เราเคยยกตัวอย่างวันนี้ประเทศไทยเราก็มีเงื่อนไขที่มันแตกต่างกับประเทศอื่นนะที่จะทำให้คนไทยลุกขึ้นพร้อมกันได้เหมือนกันนะดังนั้นถ้าประเทศไทยลุกขึ้นพร้อมกันเมื่อไหร่ไอ้อำมาตย์ไอ้ขุนศึกพวกนี้มันก็ไม่มีทางหรอกนะบางคนก็บอกว่าเอาละสมมติว่าถ้าขุนศึกถ้าอำมาตย์มันชนะล่ะมันไม่เอารอสิบไว้ต่อไปมันจะไม่ให้มีระบอบกษัตริย์ใช่ไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ไม่เอารอสิบอาจจะเอารอ11ขึ้นมาก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันก็ไม่กล้าที่จะไปหักถึงขั้นไม่ให้มีกษัตริย์แต่มันอาจจะเอากษัตริย์เอาไว้เป็นหุ่นเชิดอีกเอาพระเทพขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดอีกก็ได้นะดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องมองยก3หรอกเราเตรียมพร้อมไว้รับกับยก2ยก2วันนี้เนี่ยนะท่านตัดสินใจเองนะจะไปร่วมมือกับสุรยุทธ์จะไปร่วมมือกับเปรมไปร่วมมือคสช.นะเพื่อไปล้มรัชกาลที่10ก็แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านผมไม่เชียร์ใครทั้งนั้นนะผมมาอธิบายหรือว่าใครจะไปร่วมมือกับร.10ร่วมมือกับอุบลรัฐแล้วก็ไปคว่ำคสช.คว่ำอำมาตย์
ก็แล้วแต่ท่านท่านจะโง่ท่านจะฉลาดก็แล้วแต่ท่านว่างๆว่างๆก็อย่าลืมนะเข้า YouTube นะไปดูควายป่ามันนะรวมกันแล้วสู้กับสิงโตสิงโตแม่งนะไส้ทะลักเลยนะเรียบร้อยนะอย่าลืมนะฝากเอาไว้เนี่ยวันนี้ก็เลยมาคุยเป็นรายการพิเศษผมไม่ได้ออก YouTube นะแต่หวังว่าพวกเรานะคงเอาไปวางกันใน YouTube ก็แล้วกันไปอัพโหลดขึ้นก็แล้วกันแล้วก็ที่พูดอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายเหตุการณ์ในประเทศไทยนะให้คนไทยฟังและก็ไม่อยู่ฝ่ายไหนด้วยสรุปอีกครั้งหนึ่งพลเอกเปรมมีอาการอย่างที่บอกจริงๆคือตื่นมาจำใครไม่ได้สองสถานการณ์วันนี้สุรยุทธ์จุลานนท์คสช.ขุนศึกอำมาตย์บีบนะบีบกษัตริย์ถึงขั้นยื่นคำขาดกับกษัตริย์และก็สถานการณ์มันเลยเข้าไปสู่การที่จะต้องต่อสู้กันต่อไปใครแพ้ใครชนะมันขึ้นกับอยู่กับเงื่อนไขผมตอบแทนท่านไม่ได้ถ้าประชาชนร่วมมือกันทั้งประเทศเต็มที่และก็อยู่ข้างไหนข้างนั้นก็ชนะชนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าได้ประชาธิปไตยอย่าได้ไปทึกทักผมจะต้องตอกย้ำตรงนี้นะฮะว่าไปจับมือกับกษัตริย์จับมือบรรลัดแล้วล้มคสช.ได้ล้มเลยได้ก็ยังไม่ถือว่าได้ประชาธิปไตยนะจะได้ประชาธิปไตยต้องสร้างขึ้นมานะประชาธิปไตยอยู่ๆมันไม่โผล่ขึ้นมาหรอกประชาธิปไตยอยู่ๆมันไม่ใช่ไปล้มนายกนายขอแล้วมันจะได้ประชาธิปไตยมันไม่ใช่นะและบอกไปหมดแล้วหลักการ5ข้อนะหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันจะมีระบอบประชาธิปไตยได้มันต้องมีหลักการปกครองวันนี้หลักการปกครองมันเป็นหลักการปกครองของกษัตริย์และวันนี้เนี่ยนะบังเอิญว่ากษัตริย์เนี่ยเพี้ยงพล้ำถึงขั้นที่ไปยกอำนาจสูงสุดเนี่ยให้กับไอ้คสช.มันใช้แล้วก็ไปฝากนะถูกมันหลอกไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้นี่มันเจ้าเล่ห์นี่แหละนี่คือเขาเรียกว่ายุทธวิธีแห่งการรบอย่างหนึ่งคือทำให้นะคนอื่นตายใจทำให้ศัตรูตายใจแล้วก็หักหลังไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันหักหลังมาตลอดหักหลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะยิ่งลักมาแล้วก็เข้ามานะมาตอนนี้ขึ้นไปหักหลังกษัตริย์และวันนี้มันจะไปหักหลังใครก็คอยดูต่อหรือว่ามันอาจจะหมดโอกาสที่จะได้หักหลังใครอีกแล้วก็ได้เอาละวันนี้ก็มาฝากให้ท่านนะได้รับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองแค่นี้และผมก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็คงนะไม่ได้มาทำรายการอีกหลายวันเลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ